รู้เกี่ยวกับเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดีนะครับทำไมเราต้องเรียนเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดีอันที่จริงก็เป็นการอ่านออกเสียงนะครับเพราะอะไรในชั่วโมงนี้เราเรียนเรื่องการออกเสียงดังนั้นก็มีการอ่านออกเสียงด้วยเราอ่านเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดีนี่แหละทำไมถึงอ่านเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดีก็เพื่อให้เราได้รู้บทบาทหน้าที่ของเด็กนะครับตามความเหมาะสมกับวัยของเราใช่ไหมว่าเด็กมีหน้าที่ทำอะไรใช่ไหมนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าขณะที่เราอยู่ที่บ้านหรือในสังคมเรามีหน้าที่อะไรครับเก่งมากครับครับหน้าที่ของเราอยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านหรืออยู่ในสังคมที่จะทำให้เรามีความสุขได้เราต้องรู้จักหน้าที่ของเราและเราก็ทำหน้าที่ตามความเหมาะสมกับวัยของเราใช่ไหมครับเราอยู่บ้านช่วยแม่กวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้าตามกำลังความสามารถของเราก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วใช่ไหมนอกจากนั้นนอกจากช่วยพ่อแม่กวาดบ้านทำงานบ้านแล้วเรายังมีอะไรครับกลับไปจากโรงเรียนไงครับก็จะมีการบ้านด้วยเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราทำการบ้านของเราให้เสร็จเพื่อจะมาส่งครูใช่ไหมครับดังนั้นแหละหน้าที่เด็กดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวนหน้าที่ของเรานะครับก็ครูอยากให้พวกเราลองทบทวนร้องเพลง5นิยม12ประการครับเพราะในนั้นจะบอกถึงหน้าที่ว่าเรามีหน้าที่ทำอะไรในฐานะที่เราเป็นพลเมืองไทยใช่ไหมครับซึ่งเป็นเราเป็นเด็กในวันนี้เราเติบโตไปวันข้างหน้าเราก็จะเป็นอนาคตของชาติดังนั้นการที่เราจะไปเป็นคนดีของสังคมของชาติต่อไปนั้นเรามีหน้าที่อะไรเรารู้ได้จากเพลงข้านิยม12ประการนะครับพร้อมที่จะร้องกันครับร้องพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมลุกครับลุกอยากให้ทุกคนลุกนะครับสั่งสอนของศาสนาใช่ไหมครับเรียนด้วยเราเป็นนักเรียนมีหน้าที่มาโรงเรียนใช่ไหมแต่งกายเรียบร้อยใช่ไหมครับเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าก็ต้องเรียบร้อย
เวลาทานข้าวก็ต้องเข้าแถวใช่ไหมเวลาจะทำอะไรแต่ละอย่างก็ต้องทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนอันนี้ก็จะเป็นการฝึกเรามีระเบียบวินัยในตนเองและเติบโตไปข้างหน้าเพื่อเป็นอนาคตของชาติเพื่อให้ประเทศชาติของเรามั่นคงเราต้องเป็นเด็กดีนะครับก่อนอื่นเราเรียนรู้เรื่องการออกเสียงใช่ไหมครับครูก็จะอ่านวรรณกรรมเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดีให้พวกเราฟังหนึ่งรอบนะครับเพื่อเป็นการออกเสียงให้พวกเราได้ฝึกออกเสียงถ้าหากเราไม่มีการอ่านออกเสียงเราอ่านในใจครูก็ไม่รู้ว่าคนไหนอ่านได้คนไหนอ่านไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเพื่อให้รู้ว่าอ่านได้จริงไหมเราต้องมีการอ่านออกเสียงดังนั้นวันนี้ครูจะเอาวรรณกรรมเรื่องอ่านออกเสียงเด็กเอ๋ยเด็กดีนะครับครูจะอ่านนำหนึ่งรอบจากนั้นครูก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับโดยครั้งแรกให้แต่ละกลุ่มอ่านก่อนนะครับเป็นกลุ่มก่อนหลังจากนั้นก็จะอ่านทีละคนเพื่อให้รู้แน่ว่าคนไหนอ่านได้อ่านไม่ได้นะครับอ่านตามครูนะครับรอบแรกอ่านตามครูเลยนะครับรอบ2ครูจะให้พวกเราอ่านเป็นกลุ่มรอบ3ให้อ่านทีละคนนะครับพร้อมนะครับตาดูด้วยมือชี้ตามนะครับจะได้รู้ว่าอ่านถึงไหนละตัวไหนอ่านว่ายังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะได้อ่านได้นะครับเด็กเอ๋ยเด็กดีเด็กเอ๋ยเด็กดีวันหนึ่งหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ววันหนึ่งหลังจากโรงเรียนเลิกแล้วคุณแม่มารับพอใจกลับบ้านคุณแม่มารับพอใจกลับบ้านเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้คุณแม่ฟังพอใจเล่าเรื่องพอใจเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้คุณแม่ฟังพอใจเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้คุณแม่ฟังคุณแม่ครับคุณแม่ครับวันนี้คุณครูชมอารีด้วยค่ะวันนี้คุณครูชมอารีด้วยค่ะชมว่าอย่างไรจ๊ะชมว่าอย่างไรจ๊ะคุณครูชมอารีว่าคุณครูชมเก็บของเพราะอารีเก็บของของเพื่อนได้แล้วนำมาคืนค่ะของเพื่อนได้แล้วนำมาคืนค่ะการจะเป็นเด็กดีการจะเป็นเด็กดีทำได้หลายวิธีนะจ๊ะลูกทำได้หลายวิธีนะจ๊ะลูกคุณแม่อธิบายให้พอใจฟังว่าคุณแม่อธิบายให้พอใจฟังว่าเด็กไม่เกียจคร้านและปฏิบัติตนตามหน้าที่และปฏิบัติตนตามหน้าที่เหมือนกับเพลงเหมือนกับเพลงข้านิยม12ประการข้านิยม12ประการที่ร้องว่าที่ร้องว่า1รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์1รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์3กตัญญูพ่อแม่สุดสี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชาสี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชาห้ารักษาศีลธรรมห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติหกไม่ขาดศีลธรรมศาสนาหกไม่ขาดศีลธรรมศาสนาเจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชาเจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชาแต่รักษาวินัยกฎหมายไทยก้าวปฏิบัติตามพระราชดำรัสก้าวปฏิบัติตามพระราชดำรัสสิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้ขอใช้อะไรให้ส่วนรวมขอฟังคุณแม่แล้วตั้งใจว่า
แล้วตั้งใจว่าเธอจะต้องเป็นเด็กดีและปฏิบัติตนตามหน้าที่และปฏิบัติตนตามหน้าที่เหมือนกับเพลงที่คุณแม่ร้องให้ฟังเหมือนกับเพลงที่คุณแม่ร้องให้ฟังเพื่อจะได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปการเป็นเด็กดีมีหลายอย่างใช่ไหมครับซึ่งเมื่อเราอ่านแล้วเราจะเข้าใจว่าการเป็นเด็กดีนั้นไม่ใช่มีหน้าที่เพียงเรียนหนังสืออย่างเดียวใช่ไหมต้องมีหน้าที่อย่างอื่นที่ต้องทำด้วยอยู่ในโรงเรียนก็ต้องรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียนช่วยการทำความสะอาดกลับไปบ้านก็ทำการบ้านช่วยแม่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าครูจะให้พวกเราอ่านเป็นกลุ่มตอนนี้เลยพออ่านได้ไหมครับได้นะครับงั้นก็แบ่งกลุ่มตามนี้เลยนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองนะครับงั้นก็ช่วยการอ่านดังๆนะครับแต่ละกลุ่มดูควรจะดูว่ากลุ่มไหนเสียงดังนะครับให้เอามือชี้ไปด้วยอ่านไปด้วยนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วกลุ่มไหนอ่านก่อนครับกลุ่มนี้นะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วอ่านดังนะครับครูจะฟังว่ากลุ่ม1กับกลุ่ม2กลุ่มไหนอ่านได้เสียงดังและก็ถูกต้องนะครับออกเสียงได้ถูกต้องนะครับพร้อมแล้วนะข้อ1 2 3พร้อมกันครับไม่
คนได้อ่านเป็นรายบุคคลบ้างเนาะเราจะได้รู้ว่าเพื่อนของเราอ่านได้ไหมถ้าไม่ได้จะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านได้ไม่ได้ก็อยู่ที่เราฝึกฝนด้วยนะครับถ้าอ่านบ่อยฝึกอ่านบ่อยๆก็จะทำให้เราอ่านได้นะครับใครจะรับอาสาเป็นตัวแทนอ่านก่อนครับค่ะอ่านก่อนนะพระธิราใจกองอ่านก่อนนะครับเพื่อนๆก็ดูตามด้วยนะครับดูตามด้วยอ่านเลยครับเด็กสวยเด็กดีกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านพอใจเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้คุณแม่ฟังคุณแม่คะวันนี้คุณครูชมอารีด้วยค่ะชมว่าอะไรจ๊ะคุณครูชมอารีว่าเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์ค่ะเพราะอารีเก็บของของเพื่อนได้แล้วนำมาคืนค่ะการจะเป็นเด็กดีทำได้หลายวิธีนะจ๊ะลูกคุณแม่อธิบายให้พอใจฟังว่าเด็กดีคือเด็กที่เชื่อฟังผู้ใหญ่ตั้งใจเรียนไม่เกียจคร้านและปฏิบัติตนตามหน้าที่เหมือนกับเพลงค่านิยม12ประการที่ร้องว่า1รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์2ซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้3กตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ4มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา5รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ6ไม่ขาดศีลธรรมศาสนา7เรียนรู้อธิปไตยของประชา8รักษาวินัยกฎหมายไทย9ปฏิบัติตามพระราชดำรัส10ไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้11ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ12ใจคิดอะไรให้ส่วนรวมใจว่าเพราะเธอจะต้องเป็นเด็กดีและปฏิบัติตนตามหน้าที่เหมือนกับเพลงที่คุณแม่ร้องให้ฟังเพื่อจะได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปต่อไปใครเป็นคนอ่านต่อครับตันทิยานะครับตันทิยาที่วันหนึ่งหลังจากโรงเรียนเลิกแล้วคุณแม่มารับพอใจกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านพอใจเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้คุณแม่ฟังคุณแม่คะวันนี้คุณครูชมอารีด้วยค่ะอะไรจ๊ะคุณครูชมอารีว่าเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์ค่ะเพราะอารีเก็บของของเพื่อนได้แล้วนำมาคืนค่ะการจะเป็นเด็กดีทำได้หลายวิธีนะจ๊ะลูกคุณแม่อธิบายให้พอใจฟังว่าเด็กดีคือเด็กที่เชื่อฟังผู้ใหญ่ตั้งใจเรียนไม่เกียจคร้านและปฏิบัติตนตามหน้าที่เหมือนกับเพลงค่านิยม12ประการที่ร้องว่าเพลงรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2ซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้ 3กตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจสุดใจ4มุ่งไฟเล่าเรียนวิชา5รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ6ไม่ขาดซึ่งธรรมศาสนา7เรียนรู้อธิปไตยของประชา8รักษาวินัยกฎหมายไทย9ปฏิบัติตามพระราชดำรัส10ไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้11ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ12ใช้คิดอะไรให้ส่วนรวมพอใจฟังคุณแม่แล้วตั้งใจว่าเธอจะต้องเป็นเด็กดีและปฏิบัติตนตามหน้าที่เหมือนกับเพลงที่คุณแม่ร้องให้ฟังเพื่อจะได้โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป
ครับทีนี้เราอ่านเสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วนะครับครูอยากให้พวกเราตบมือให้ตัวเองด้วยครับเห็นไหมครับเวลาเราได้อ่านเป็นไงครับรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมอ่านออกเสียงเพราะทุกครั้งบางคนก็ชอบอ่านในใจอ่านได้บ้างไม่ได้บ้างแต่วันนี้ครูถือว่าทุกคนทำได้ดีมากนะครับแต่บางคนยังอ่านไม่ค่อยคล่องก็ขอให้พยายามฝึกฝนอ่านต่อไปนะครับอ่านบ่อยๆไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเรียนไปเจอหนังสือการ์ตูนหรือหนังสืออะไรก็ได้บทความต่างๆตามที่ครูติดไว้ตามห้องก็ได้นะครับให้เราฝึกอ่านบางครั้งก็อ่านในใจอาจจะไม่มั่นใจอยากให้คนอื่นรู้หรือให้คุณครูรู้ว่าเราอ่านได้จริงไม่จริงเราต้องอ่านออกเสียงใช่ไหมครับครับบางครั้งการอ่านออกเสียงจะทำให้คุณครูหรือเพื่อนรู้ว่าเราอ่านได้ใช่ไหมเมื่อเราอ่านได้เราก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองใช่ไหมครับมั่นใจในตัวเองว่าเราสามารถทำได้เพราะการอ่านออกเสียงมันไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมยกเว้นคนขี้เกียจเท่านั้นที่ทำไม่ได้แต่เมื่อเราเรียนเราอ่านเรื่องเด็กดีใช่ไหมอ่านเรื่องอ่านออกเสียงเรื่องเด็กดีเราก็ต้องเป็นเด็กดีด้วยนะครับเด็กดีมีกี่ประการนะครับ12ประการใช่ไหมเด็กดี12ประการก็ให้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดให้เหมาะสมกับวัยใช่ไหมให้ตั้งใจเรียนถ้าเกียรติการเป็นอะไรนะครับเกียร์ค้างก็เหมือนมะเร็งวันครับมะเร็งวันชอบตอมของที่สกปรกไหมถ้าเราเป็นเด็กที่ขยันก็จะเป็นเหมือนผึ้งเลยนะครับผึ้งรักษาความสะอาดใช่ไหมครับดูรังของผึ้งเป็นไงสะอาดใช่ไหมเก็บน้ำหวานกินอะไรครับดูดน้ำหวานไปทำน้ำหวานใช่ไหมทำน้ำผึ้งรสชาติของน้ำผึ้งเป็นไงอร่อยใครๆก็อยากกินใช่ไหมแต่มีใครไหมที่อยากไปกินไข่เป็นวันนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นเด็กอนาคตเรายังอีกไกลเราต้องเป็นคนที่ขยันนะครับมีระเบียบวินัยอยู่ในโรงเรียนก็ตั้งใจเรียนหนังสือครูบอกว่าอะไรให้เชื่อฟังกลับไปบ้านทำการบ้านที่ครูสั่งมาจากโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็ช่วยทำงานบ้านตามความเหมาะสมที่เราจะสามารถทำได้ก็ถือว่าเราเป็นเด็กที่ดีแล้วนะครับวันนี้เราได้อ่านออกเสียงเรียบร้อยแล้วคนไหนที่รู้ตัวว่ายังอ่านไม่ค่อยคล่องก็กลับไปปรับปรุงตัวเองใหม่นะครับอย่างที่เกียร์เดี๋ยวจะเป็นมาเมื่อไรวันเราต้องไปฝึกฝนใหม่ไปฝึกการบ่อยๆฝึกการออกเสียงนี่แหละนะครับจะทำให้เราสามารถพูดได้ใช่ไหมอ่านออกได้ก็สามารถพูดได้พูดถูกต้องใช่ไหมครับวันนี้ก่อนที่เราจะหมดชั่วโมงนี้ครูอยากถามว่ามีใครคนไหนที่ไม่เข้าใจเรื่องการอ่านออกเสียงบ้างครับมีไหมไม่มีค่ะไม่มีฉะนั้นคนที่ยังอ่านไม่ได้ก็พยายามปรับปรุงตัวเองนะครับพยายามปรับปรุงตัวเองถ้าท่านไหนที่อ่านไม่ได้ให้ถามเพื่อนนะครับปิดท้ายด้วยเพลงค่านิยม12ประการอีกรอบนะครับด้วยกันร้องดังๆนะครับเพราะวันนี้เราเรียนมาแล้วหลังจากเรียนวิชาการเรียบร้อยเราก็ต้องสนุกขึ้นหน่อยนะครับของการตบมือเลย1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
ันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่ครับหัวหน้าครับผมครับนักเรียนมาฟังครับ